เป็นไงครับนักเรียนหลังจากที่เรียนได้ฝึกบทเรียนที่1ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการฝึกมือบนเสียงซอนนะครับอัตราจังหวะในแต่ละห้องก็4จังหวะพร้อมกับตัวหยุดในแต่ละห้องนะครับซึ่งเราได้ฝึกไปแล้วนักเรียนต้องฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อความชำนาญนะครับสำหรับวันนี้เราจะขึ้นบทเรียนที่2ซึ่งเป็นเสียงลานะครับในอัตราจังหวะ44และก็วันนี้ก็ใช้ตัวกลมอยู่นะครับลักษณะการเป่าก็เหมือนบทเรียนที่1นะครับเป่าเหมือนกันหยุดเหมือนกันเดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความนักเรียนจะได้จําได้ต่อไปก็จะลักษณะคล้ายๆกันก็ถ้ามีตัวหยุดเราก็หยุดถ้ามีตัวกลมเราก็ปฏิบัติ4จังหวะเคาะนะครับให้นักเรียนใช้เท้าเคาะดูตัวอย่างนะครับ3 4ลา1 2 3 4ลา1 2 3 4ลาลา1 2 3 4ลาในบทเรียนที่2นี้นักเรียนจะจับเสียงลาก็คือลักษณะนี้นะครับ2นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับจับเสียงลาแล้วก็เปิดนิ้วนางขึ้นนะครับนี่คือลักษณะเสียงของเสียงลานะครับ